สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายนพดลปฐมะบอกถึงการลงมติเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องให้เวลาตัวแทนพรรคที่ไปเจรจาหาเสียงตั้งรัฐบาลการล่าช้าออกไปไม่กี่วันคงไม่กระทบกับรถแมพในการตั้งรัฐบาลเข้ามาขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายนพดลบอกว่าขณะนี้สื่อและนักวิเคราะห์ถกเถียงกันว่าใครจะเป็นนายกจะพลิกขั้วไหมแต่ที่พรรคเพื่อไทยกังวลคือปัญหาปากท้องราคาพลังงานสูงขึ้นรายได้ประชาชนหดหายหนี้สินครัวเรือนยาเสพติดปัญหาภัยแล้งเอลนิโญปัญหาไทยเสียโอกาสในเวทีโลกเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการจัดทำงบประมาณประเทศเป็นต้นพรรคคิดตลอดว่าทำอย่างไรจึงจะมีรัฐบาลมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเพราะเราเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่ง่วนกับการตั้งรัฐบาลเพื่อมีอำนาจอย่างเดียวนอกจากนั้นนักธุรกิจนักวิชาการหลายคนเห็นว่าควรมีรัฐบาลโดยเร็วทางเลือกที่ให้ทอดเวลาไปเกือบปีเพื่อให้สว.หมดอำนาจโหวตนายกแล้วค่อยให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตนายกน่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเมื่อถูกถามว่ามีคนวิจารณ์ท่าทีเพื่อไทยมากมายในช่วงนี้นายนพดลบอกว่าเราควรเคารพความเห็นต่างสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็นำมาคิดต่อน่าเสียดายบางคนด่าล่วงหน้าไปแล้วแต่ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสถานการณ์ตั้งรัฐบาลขณะนี้ไม่ใช่งานง่ายเราไม่ได้วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ต้องทบทวนสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำมาส.ส.ของพรรคเห็นชอบโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครบ141เสียงและโหวตไม่เห็นด้วยกับญัตติที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาเป็นครั้งที่2ครบ141เสียงพรรคไม่ได้บิดพลิ้วหลังจากที่พรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็ต้องพยายามหาเสียงให้ครบ375เสียงขณะนี้ต้องดำเนินการขอเสียงสนับสนุนผมขอความเป็นธรรมให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยว่าพรรคไม่ได้มีทางเลือกมากมายแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยยึดมั่นประโยชน์ของประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ของพรรคและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ